อย่างพระหลอดองค์เดียวเก๊กๆมีบางองค์30ล้านยึดเป็นอาชีพตอนนั้นไม่ได้คิดนะว่าจะต้องรวยกับอาชีพเป็นพระสิ้นเดือนมาแหละตังค์ 3,000 เงินล้านผ่านมือผ่านบัญชีนี่จะเป็นเฉยๆไปอย่างละสวัสดีครับไอ้ชื่อเทวาสุภคุณนะครับชื่อแต้ชื่อเล่นชื่อเข้มครับคนส่วนใหญ่เรียกว่าเข้มสารพีชีวิตของพี่เนี่ยคุกคีกับวงการพระมาตั้งแต่อายุ 12-13 ณถึงปัจจุบันนี่ก็ร่วมเข้าไปเกือบ30กว่าปีละที่อยู่ในวงการมาถามว่ามันเป็นอาชีพก่อมันก่อบ่เชิงมันเลี้ยงดูตัวเก่าได้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งจะเข้ามาในวงการเนี่ยมันต้องใจฮักก่อนมันมาเจ๊ว่าอยู่ดีๆเฮ้ใครคนนั้นเข้ามาหันว่าเปิ้นได้สตางค์กันหาเงินได้จากการเล่นพระแล้วอย่าต้องมาเล่นพระแล้วจะต้องรวยทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ก่อนตอนที่ทำงานนี่ของอุตสาหกรรมนี่อู้ได้เนาะไอ้มีเงินเดือน 6,500 ทำโอทีหิมตาย3ปีบ่เคยหยุดงานสักวันแต่ทำงานเต็มที่ได้สตางค์อยู่ประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนถึง 16,000 เต็มที่ละสิ้นเดือนมาแหละตังค์ 3,000 เดือนมาละเขาก็คิดว่าเอ้ยมันคุ้มค่าก่อนเอาเลยย้อนปิกไปว่าเมื่อก่อนเล่นพระสามารถเลี้ยงตัวเก่าได้สบายสบายตอนเรียนหนังสือเขาก็เลยปิกมาเล่นพระเต็มตัวณตอนนั้นยึดเป็นอาชีพตอนนั้นไม่ได้คิดนะว่าจะต้องรวยกับอาชีพเล่นพระแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีเขามั่นใจในตัวเก่าว่าเขามีความรู้ความสามารถพอที่จะอยู่รอดในวงการนี้ได้2ปีมาได้อย่างสักอย่าง มานั่งเก่าหัวตัวเก่าว่าเขาเนี่ยได้ดีว่ะชีวิตเขายังไม่มีสักอย่างเลยต้องเอาแต่แต่ว่าขับมันละอย่างประมาณนี้ก็เลิกกินเลิกแอลได้สตางค์มาก็เอาไปซื้อพระพยายามหมั่นเพิ่มสตางค์ตัวเก่าเหลือเพื่อจะมามีตังค์ไปแอลนะโอ้ยไงเพื่อจะได้มีเงินอยู่ที่พระบ่ได้เอาไปสุรุ่ยสุร่ายต่างอื่นก็เลยมีพระเริ่มนักขึ้นมาครับดูช่วงนั้นยุคปี2400กว่าเนี่ยพระเครื่องแทบจะเหมือนกับของเล่นคนบ่สนใจถ้าไปเจอตำพระกุตำเนยแถววัดในวานะบางคนเอามันใส่หนังสติ๊กยิงขว้างตรงนี้แต่ปัจจุบันนี่มันเป็นแค่นิยมความเชื่อบวกกับการใช้พุทธคุณบ่งบอกแล้วเราก็เป็นพุทธพันธุ์ส่วนหนึ่งเลยคนมันก็เลยพระเครื่องก็เลยหายากละอย่างพระหลอดองค์เดียวเก๊กๆถามว่าปัจจุบันมีบางองค์30ล้านนี่นะโดยมากแล้วการสร้างพระบ่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อจะพุทธพาณิชย์โดยตรงในสมัยก่อนเปิ้นสร้างขึ้นมาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาพระเครื่องมันก็เหมือนวัตถุชิ้นหนึ่งวัตถุที่มีค่านิยมทองมีขึ้นมีลงตี้มีขึ้นมีลงแต่พระเครื่องที่เป็นพุทธมีพุทธคุณมีค่านิยมมาแต่เดิมนะเฮาซื้อมาแต่ไหนแต่ไรนะปัจจุบันราคาเพิ่มขึ้นตลอดเก๊แท้มีแค่2อย่างแท้ดูอยากก็จะคือแท้เก้ดูอยากก็คือเก้อยู่ถามว่าเคยโดนเก้ก่อโดนคนมาโดนคือคนมาซื้อพระแต่ละคนน่ะเขาเข้ามาเหมือนกันยังอ้ายน่ะเข้ามาเพราะศรัทธาก่อนเนาะศรัทธาเสร็จปุ๊บถึงมาเริ่มฮู้ว่าอ๋อเฮาจะไปซื้อพระเปิ้นสักองค์นึงเนี่ยต้องเอาสตางค์ไปแลกเพราะว่าการปูชาเมื่อก่อนพระที่แพงเพราะประสบการณ์ของคนห้อยส่วนที่แทงไม่เข้าเลยเนี่ยคุณเอกมลเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีหลวงพ่อพัดเขาบอกว่าเขาห้อยรูปพ่อเที่ยงน่วมนามาแล้วเขาก็อัดคลิปโชว์ความหนังเหนียวเอาเข็มมาแทงที่แขนแทงเท่าไหร่ก็ไม่เข้าแล้วปลายมันแหลมนะคะที่เข็มเนี่ยแทงจนเข็มงอไม่เข้าค่ะมันเป็นความขลังหรือเปล่าเขาเลยตั้งคำถามแล้วก็โพสต์คลิปนี้ลงในโลกออนไลน์คำว่าประสบการณ์นะครับทำให้มูลค่าปากต่อปากก่อนขายดีเมื่อก่อนขายไปดีเอาพระองค์นี้มาห้อยขายดีขนาดอันนี้เป็นเพราะว่าประสบการณ์เรื่องค่าขายเราก็ไปบอกต่อแม่ค้าคนอื่นแม่ค้าคนนี้ครับเอาหลวงพ่อนี่มาขายดีโอ้ดีแกมาเอามาห้อยพ่องร้อยเหรอแบ่งมาห้อยพ่องร้อยของปู่จ้าห้อยพ่องร้อยเอาที่ไหนได้วัดท่านวัดนี่แกหรือว่าไปเล่นกันตะใดแกเสร็จปุ๊บพอปู่จ้ามาห้อยเสร็จปุ๊บแม่ค้าคนนี้ขายดีอ่ะเริ่มขายดีแล้วแต่หลังจากขายดีเสร็จปุ๊บเอาสตางค์ไปเล่นพ่งเล่นไพ่แกอ่ะ
โอ้บวกตึงวันเนี่ยเป็นประเภทนี้มาบอกต่อกันแฮมประสบการณ์เรื่องการพนันนะพอมีประสบการณ์เรื่องการพนันมาอู้กันต่อเสร็จปุ๊บเปิดกันว่าเฮ้ยถ้านี่จากมูลค่าบวกแค่นี้บวกเพิ่มขึ้นมาแฮมเพราะประสบการณ์การพนันดีเนี่ยจะเป็นนี้สิบปากว่าบ่เท่าตาหันมันต้องมีแต่ส่วนใหญ่บ่ได้หันหรอกเล่าฟังจากคำเล่าอย่างเดียวฟังจากอิทธิฤทธิ์ของหลวงพ่อฮั่นหลวงพ่อนี่ขึ้นมามันก็เลยทำเฮ้ยคิดว่าติเปิ้ลอู้น่ะเรื่องจริงก็เลยไปซอกแฮะแบบแนวมาห้อยอันนี้เป็นเพราะว่าดีมานด์ซัพพลายแฮะมันแปลงน้อยพอแปลงน้อยเสร็จปุ๊บคนค่าใดมันนักมูลค่ามันเลยเกิดเมื่อก่อนนะแต่ก่อนนะพระเครื่องบ่ได้แปลงเพราะว่ามันมีคนสนใจแต่ปัจจุบันโซเชียลทำให้พระแพงขึ้นมูลค่าของการเล่นพระเนี่ยเป็นเงาตามตัวเปิ้ลฮ้องว่าการอุปทานถามว่าพระเครื่องนี่อาศรัทธาเนี่ยถามว่าอาศรัทธาพระเยอะมากนะครับแต่ว่าห้อยแล้วถูกฉลกแล้วก็ห้อยแล้วรู้สึกดีเป็นเรียนหลวงปู่ทองบัวครับฮะปัจเจกพระกิจที่ดังอย่างนะครับอยู่วัดลงธรรมสามัคคีอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ครับเราได้รู้จักหลวงปู่มาก่อนแต่ว่าตอนนั้นเริ่มสะสมเงินได้ขึ้นหลักแสนก็อยู่ประมาณ3-4 แสนประมาณนี้เฮาก็เลยคิดว่าเอ้ยเฮาได้มาจากวงการพระเฮาต้องตอบแทนคืนวงการพระด้วยการจะเอาเงินไปทำบุญอยู่ 50,000 บาทคือน้องบ่าวก็คือเปิ้นแนะนำว่าเฮาจะทำเงินทำสตางค์ทำบุญแค่เงิน 50,000 บาทเนี่ยวัดก็ได้แค่ตังค์แค่ 50,000 บาทแต่เฮาลองมาทำพระบ่สร้างพระขึ้นมาแล้วให้คนบูชาพระที่เฮาสร้างเนี่ยแล้วเอาเงินทั้งหมดเนี่ยทำบุญจะได้บุญร่วมกันน้องก็เลยอุ้มฟังว่าไปหาวัดนี้หลวงปู่ทองบัวเนี่ยก็เป็นสหธรรมิกทางธรรมกับหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อหลวงปู่สิมเอ๊ะขึ้นมาในใจเลยหลวงปู่สิมดังแต่หลวงปู่ทองบัวถามว่าดังไหมบ่ได้ดังถึงขั้นแบบว่าทุกคนต้องรู้จักพอทำเสร็จปุ๊บบ่ได้หักค่าใช้จ่ายเลยทั้งสิ้นนะคนที่อยากร่วมทำบุญก็ได้พระไปไอ้ที่สร้างก็ได้พระกลับมาแค่นั้นเหลือเงินไปเซตอยู่8 แสนกว่าบาทก็เอาไปถวายครับท่านฤทธิ์เจ้าวัดคนปัจจุบันถวายให้หลวงปู่ไว้หลังจากนั้นมาชีวิตไอ้มันก็เริ่มดีขึ้นอยู่ดีชีวิตแบบจากหลังตีนขึ้นมาเป็นหลังมือเฮาคิดว่าเอ๊ะชีวิตเฮาดีขึ้นเพราะอย่างว่าเฮาเริ่มเอาพระหลวงปู่มาห้อยพอตอนไปกราบหลวงปู่ตอนที่ไปวันเกิดยังบัดตันอู้อย่างสักกำหลวงปู่เอ่ยออกมาก่อนเลยคิดดีทำดีเลยได้ดีก็เลยศรัทธาหลังจากนั้นก็เคยเริ่มศรัทธาเปิ้นตอนนั้นคือศรัทธาเปิ้นครั้งหนึ่งตอนที่ว่าตอนระหว่างสร้างพระในรุ่นนั้นจะว่าเป็นห้องมอนสารดีกว่ามอนสารเป็นประหลอดที่มันเป็นน้ำก็เอาให้หลวงปู่เป็นคนเอาใส่ในเบ้าไฟครั้งนั้นหลวงปู่เทประหลอดลงในเบ้าไฟเกิดการระเบิดขึ้นตุ้มเปลวไฟที่ระเบิดเหมือนกับมีมากั้นหน้าหลวงปู่แล้วกระเด็นไปฝั่งอื่นไอ้นั่งข้างๆเสื้อเป็นหูไอ้นั่งข้างซ้ายหลวงปู่เฮียบอยนั่งข้างขวาหลวงปู่เสื้อปุ๊บหมดมีกระหูฝั่งปัดผมนี่อยู่หน้าหลวงปู่เนี่ยไฟไหม้หมดหลวงปู่มันบะเป็นอะไรสักอย่างจีวอนแบบไหม้เหมือนกันทั้งที่หลวงปู่เป็นคนเทด้วยซ้ำก็ไอ้ก็เป็นคนหนึ่งที่ห้อยไปมาแล้วก็ศรัทธาเมื่อก่อนเนี่ยมันเกิดว่าตัวเก่าเนี่ยจะได้สัมผัสเงินล้านปัจจุบันนี่เงินล้านผ่านมือผ่านบัญชีนี่จะเป็นเฉยๆไปอย่างละครับพระเครื่องมันเป็นเพียงวัตถุมงคลส่วนหนึ่งในการใช้รักษาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเนาะของแต่ละคนแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอยู่ที่ตัวเราบ่ใจว่าเฮ้ยห้อยพระเครื่องเก็บพระเครื่องอันนี้เราจะต้องดีตลอดมันเป็นไปไม่ได้ทุกเกจิทุกคำสอนทุกวัตถุมงคลเปิ้นจะสอนเฮาในเชิงพุทธศาสนาอยู่แล้วว่าต้องคิดดีทำดีดังแบบพระพุทธเจ้าจะเอาคำสอนดีๆของเปิ้นเอาไปปฏิบัติเอาไปดำรงชีวิตอ่ะชีวิตเฮาถึงจะดีขึ้นนะครับฝากไปตัวเองThank you.
ถึงที่แล้วมาเลยมาให้เห็นกับตาใช่ไหมจากเมื่อกี้นี้ที่เราพาทุกคนไปฟังเรื่องราวต่างๆของพี่เข้มสารพีมาแล้วเนาะเรื่องของความศรัทธาเรื่องของการสะสมเหรียญของหลวงปู่วันนี้ก็เลยพาทุกคนนะครับมาที่วัดอะไรนะโรงธรรมสามัคคีมาหาหลวงปู่เลยนะหลวงปู่ทองบัวเรานัดเจ้าอาวาสไว้ด้วยจริงเหรอใช่เจ้าอาวาสก็คือหลวงพ่อบุญฤทธิ์ตอนนี้ก็เป็นซึ่งแกเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทองบัวนี่แหละเป็นเจ้าอาวาสใช่องค์ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเดี๋ยวเราจะได้สัมภาษณ์พูดคุยแล้วก็ให้รู้ที่มาที่ไปเบื้องลึกไปเลยว่าทำไมหลวงปู่ทองบัวถึงได้เป็นที่เคารพศรัทธาของคนในเชียงใหม่เนาะซึ่งวัดนี้นะอ้นก็อยู่ในตัวอำเภอสันกำแพงแล้วก็วัดนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านที่นี่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นอย่างมากเลยดังนั้นเราอย่าไปรอใช่แล้วไปเตอะเชิญเลยค่ะไปเตอะไปแอลทางนี้ไหมโหนี่ไงโอนเดี๋ยวเรามากราบหลวงปู่ก่อนอันนี้เนาะโอนเนาะข้างหลังเราก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปหล่อของตัวแทนหลวงพ่อที่ท่านมรณภาพไปแล้วก็ประดิษฐานอยู่ในวัดที่นี่กราบไหว้ได้ใช่ครับขอบพงขอบพงขอบพรเอาละครับตอนนี้นะครับเราสองคนพามาอยู่กับหลวงพ่อฤทธิ์นะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของวัดโรงธรรมสามัคคีที่นี่นะครับนมัสการครับหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะขอให้หลวงพ่อเนี่ยช่วยเล่าประวัติของหลวงปู่ให้เราฟังว่าช่วงที่ท่านยังอยู่ที่วัดแห่งนี้เนี่ยท่านมีกิจปฏิบัติอะไรที่ทำให้ชาวบ้านที่นี่เนี่ยแบบมีความศรัทธาเลื่อมใสอย่างไรครับจริงจริงพรหลวงปู่ทองบัวนี่ท่านเป็นพระลูกศิษย์พระกรรมฐานเนาะครับสายพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตเป็นพระที่ขวนขวายศึกษาธรรมวินัยจนเรียนจบนักธรรมชั้นเอกแล้วก็มีความเชี่ยวชาญช่ำชองในธรรมะของพระพุทธองค์หลวงปู่ก็จะมีคำพูดที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะครับท่านเป็นคนตรงเนาะเป็นคนพูดตรงหลักธรรมของท่านนี่มันจะเป็นที่จดจำของผู้ฟังในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยพอทำวัดเย็นเสร็จท่านก็จะแสดงธรรมให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาจะทักธรรมะเหมือนหวานไปทั่วไปนี่แหละแต่ทุกคนหลังจากที่กลับจากทำวัดจะมานั่งวิจารณ์กันว่าเอ๊ะวันนี้เราถูกหลวงปู่ดุเราถูกหลวงปู่ดุทุกคนมีความเห็นตรงกันอย่างนี้ผมก็โดนตอนนั้นเรียกว่าท่านอาจารย์เนาะเป็นอย่างหนุ่มท่านอาจารย์ดุเพราะหลวงปู่นี่ศึกษาธรรมะนักธรรมตรีโทเอกเนาะจนช่ำชองหลวงปู่นี่เทศน์นี่แม่นยำเลยพระในภาคเหนือนี่นะให้ความเคารพให้ความเกรงใจหลวงปู่ของหลวงมากเลยแล้วท่านเป็นผู้ใหญ่สมกับความเป็นผู้ใหญ่สมกับเป็นพระเถระหลวงปู่เนี่ยท่านมีธรรมะของท่านก็ธรรมะของพุทธองค์แหละคือท่านไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่ชังแต่ท่านจะพูดเสมอไม่มีใครพูดคำนี้เลยเราจะพูดว่าไงไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังเราจะไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังแต่หลวงปู่มาแปลกกว่าหมู่ไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่ชังมันกลับตรงๆนะเลือกที่รักก็ธรรมดาเนาะแต่มักที่ชังนี่เนี่ยที่ชังมักคือชอบใช่ไหมอ๋อไปชอบคนชังไม่ใช่เนาะหลวงปู่ไม่เลือกที่รักไม่ผลักที่คนที่ชังมันจะผลักไปอย่ามาใกล้อย่าไม่เอาคืออาตมาก็ทราบตอนหลังจากท่านมรณภาพแล้วนะประมาณสักสามวันนี่นะพระปลัดขุนนี่แหละไปรายงานอาตมาว่าหลวงปู่ถามหาวันวิสาขบูชาเพิ่นวันไหนพระคุณก็ว่าก็บอกเพิ่นวันที่17พฤษภาครับความจริงปฏิทินก็แขวนตรงนี้แหละแขวนตรงนี้แหละเอาวันวิสาขะวันไหนเพิ่นก็ถามอยู่นั่นแหละถามวิสาขบูชาวันไหนแล้วก็บอกให้ถามพระคุณว่าแล้วจะให้หลวงปู่ทำอะไรพระคุณบอกโอ้หลวงปู่ไม่ต้องทำอะไรหรอก
พอหลวงปู่ลุกมาได้แล้วนอนกับเตียงมอบให้พระโคริสมาทำหมดเลยครับคนโอ้ยไม่ได้เราต้องทำเองงานนี้ขอหลวงปู่ไปทำได้ได้เราต้องทำเป็นเรื่องของเราเราจะทำเราไม่รู้มันพูดเป็นไงใช่ไหมเหมือนกับเพิ่นรู้แล้ววันที่วันวิสาขะเนี่ยเพิ่นจะทิ้งราสังขารแล้วจนกระทั่งเย็นของวันที่16วันที่16ท่านอาการเพิ่นอ่อนไปก็ไปตามหมอที่โรงพยาบาลมาดูแลเพิ่นลมหายใจไม่ดีพอตี4ท่านคุณก็ไปเรียกอาตมาผูกเงียบไปก็จับชิบจรเพิ่นก็ไม่มีชิบจรเอามือเป็นจมูกเปิดจมูกมีก็เลยบอกท่านคุณโทรไปหาพยาบาลท่านก็เลยสิ้นวันวิสาขะวันที่17พฤษภา2454หลังจากที่ท่านมรณภาพก็มาค้นบัตรกันเนาะความจริงก็เห็นมาตั้งนานแล้วนะไม่ได้เฉลียวใจคิดเพราะที่เราจะส่งประวัติของหลวงปู่เนาะปรากฏว่าเกิดวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์2465หลวงปู่เกิดเพนมาคะมามรณะเพนวิสาขะอันนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ก็เพิ่งมาใส่ใจกันตอนเพื่อนเพิ่นมรณภาพเนี่ยในประเทศไทยนี่จะมีพระสงฆ์สักกี่รูปครับเพราะที่จะเกิดวันมาคะแล้วจะมามรณภาพในวันวิสาขะแบบนี้ยากนะไม่ค่อยพบนะมีแต่พระพุทธเจ้านะประสูติวิสาขะตรัสรู้วิสาขะแล้วก็มรณะนิพพานวันวิสาขะหลวงปู่ของเรานี่มาคะก็อัศจรรย์เหมือนกันนะอัศจรรย์อันนี้ก็ถือเป็นหลักธรรมะสอนใจเนาะที่ท่านหลวงพ่อเจ้าว่ายกตัวอย่างเรื่องคำสอนของหลวงปู่ทองบัวก็เอาสามารถที่จะเอามาใช้แล้วก็เขาเรียกอะไรเอามาปฏิบัติได้ในทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ในทุกสังคมในเนาะทุกระดับชั้นของคนเราเลยเอาข้อนี้ไปใช้ผมว่าสังคมมันก็จะทำให้มันน่าอยู่ขึ้นเนาะน้องนนท์เนาะครับครับในวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านหลวงพ่อมากๆเลยนะครับที่สละเวลามาเล่าเรื่องราวให้ฟังในวันนี้นะครับขอดีใจเอาล่ะน้องอ้นวันนี้เรียกว่าครบทั้งสองด้านนะตั้งแต่ช่วงแรกที่เราพาทุกคนไปฟังพี่เข้มสารพีใช่ไหมในเรื่องราวของวัตถุมงคลต่างๆเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาแต่ว่าความเชื่อความศรัทธาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเชื่ออย่างเดียวว่าศรัทธามากๆแต่เราไม่ทำอะไรเลยอ่ะแบบประพฤติชั่วเนาะคิดกินนอนอย่างเดียวมันก็อยากจะรวยมันก็ไม่มีทางรวยขึ้นมาได้หรอกมันอยู่ที่การคิดดีทำดีประพฤติดีส่งผลควบคู่กันไปแต่อย่างที่ว่าคือมันเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วแต่บุคคลว่ามีใครเชื่อศรัทธาอะไรยังไงเนาะใช่ๆๆจนเราตามเรื่องราวของพี่เข้มเนาะมาจบที่วัดนี้ได้ฟังเรื่องราวของหลวงปู่ทองบัวได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มเอมใจนะในการเป็นพระที่แบบอยู่ในการปฏิบัติที่ดีที่งามอย่างเงี้ยจนเกิดเป็นแรงศรัทธาของคนในชุมชนอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะแล้วก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะคะรู้สึกอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจอยากจะไปหาพระเครื่องมาห้อยเสริมสิริมงคลสักอาจจะไปบวชสักพรรษาหนึ่งก็คนอาจจะไม่เจอพี่แล้วนะอนุโมทนาบุญรอเลยค่ะล่วงหน้านะคะพี่ค่ะญาติโยมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องกำลังนิยมด้วยอยากที่จะแนะนำให้เราไปทำนู่นทำนี่อินบ็อกซ์มาคุยกันได้หรือว่าคอมเมนต์นะจ๊ะใช่จ้าเรื่องราวอะไรก็บอกมาเลยใช่ทำให้หมดเลยนะใช่ไหมไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย